เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จัดการตักผักต้องมาถักมาอาจารย์ทำไวจังครับอาจารย์เป็นคนทำอะไรเร็วแต่ทำได้บ่อยๆหลายเมนูเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมจัดการแต่งให้สวยโรงเรือเนี่ยเขาต้องมีเครื่องเคียงเยอะมากอันนี้ไข่เจียวฝอยเอาไว้ข้างหน้านี่แค่นี้ดูดีแล้วเห็นมั้ยก็ใส่ไข่เค็มกรึ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 ค่ะเลี้ยงด้วยแล้วของตัวเองก็มีข้างบนร้องเป็นนกเขาแต่ของฉันเป็นนกอินทรีหมูหวานหมูหวานมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเวลาจะรับประทานก็แล้วแต่ก็ถ้าใครอยากเผ็ดก็พริกป่นอีกแต่พริกขี้หนูหมกอยู่ในนี้แล้วนะโอ้ยของเราเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวผัดไทยลงเรือบ้านโน้นไปถึงไหนอะไม่รู้ถึงครึ่งทางหรือยังเนาะว่าได้ที่แล้วนะฮะหอมมากบึ้ง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 โอ้โหเห็นนะกุ้งจะผ่านความร้อนมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาอ่ะมาจากนั้นเราจะปิดไฟปิดไฟนะครับแล้วเราจะใส่น้ำพริกกะปิลงไปอีกช้อนหนึ่งข้างบนอ่ะรัดหน้านิดนึงนะคือเมื่อกี้ตอนที่เราคลุกแล้วอาจจะขยักไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าจะได้ชุ่มฉ่ำหน่อยจากนั้นเราจะมีผักชีผักชีนะครับพริกชี้ฟ้าและกุ้งแห้งอันนี้กุ้งแห้งก็เอาไปป่นนิดนึงนะฮะก็ไข่เจียวฟูโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะจะกรอบกรวบแบบนี้เลยคุณผู้ชมน่ากินมากอ่ะจริงๆนะเป็นเมนูที่เราเชื่อว่าเราว่าเราวันนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่านะชื่อเมนูว่าอะไรครับบะหมี่อบหม้อดินค่ะบะหมี่อบหม้อดินของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วอาจารย์นิสักทำเมนูผัดไทยโรงเรือก็น่ารับประทานไม่แพ้กันยังไงลองเอา2เมนูของพวกเราไปลองทำทานกันดูนะคะเพียงแค่มีน้ำพริกกะปิติดบ้านไว้วันนี้รับประทานกันอย่างเอาเป็นเอาตายที่เหลือเก็บใส่กระปุกคุณผู้ชมก็ทำอะไรต่อได้ไม่ต้องทิ้งนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันศุกร์เวลาประมาณ13:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เราทั้ง2ทีมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับวันนี้เราจะทำมะระผัดไข่นะกินมากพอกินคำแรกน่าจะรู้เลยว่าอร่อยอร่อยเขาทำอะไรกันสองคนอ่ะทำเป็นสาคูไส้มังสวิรัติกันนอกเหนือจากคนที่กินมังสวิรัติแล้วพี่น้องมุสลิมก็ทานได้ด้วยนะตายกินมังสะอนุโมทนาสาธุโอ้ยลูกชื่นใจขอฝามาปิดขอโทษค่ะตอนนี้เนียนมากอ้าวไฟไม่ติดโง่แต่ก็ยังดีกว่าเทไก่ทิ้งไก่หกไก่หก